เนี่ยเป็นการดูจิตของเราดูตัวเองการมองตัวเองเนี่ยทำให้เราจัดการตัวเองได้ดีจัดการกับกิเลสจัดการกับนิสัยหรือจัดการกับความรู้สึกของเราว่าเราเป็นคนหนักแน่นอย่างไรเราเป็นคนสงบมากน้อยอย่างไรเราเป็นรู้จักการควบคุมตัวเราการควบคุมจิตเนี่ยถือว่าไม่มีใครจะดีเท่ากับการควบคุมจิตเพราะจิตคนเราเนี่ยมันถ้ามันตกต่ำแล้วมันก็มีแต่ทุกข์มีแต่เศร้ามีแต่เสียใจมีแต่สูญหายแต่ถ้าจิตดีแล้วเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มพูนกำลังสติปัญญาของเรามันมีแต่เบิกบานมีแต่ผ่องใสมีแต่ได้มีแต่สงบเย็นความวุ่นวายก็แก้ได้ไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอยู่ด้วยบุญอยู่ด้วยการทำดีคนเราเนี่ยอยู่ด้วยความดีอยู่ด้วยกรรมดีแต่ถ้าอยู่ด้วยกรรมไม่ดีนี่เป็นทุกข์เช่นอยู่ด้วยความโกรธเนี่ยจะเป็นทุกข์อยู่ด้วยความพยาบาทเนี่ยจะเป็นทุกข์อยู่ด้วยความเป็นห่วงกังวลอยู่ด้วยความอึดอัดขัดเคืองอยู่ด้วยความไม่สบายอกไม่สบายใจอย่างนี้ก็ไม่มีความสุขชีวิตก็เป็นทุกข์เศร้าหมองเพราะจิตไม่ดีแต่ถ้าอยู่ด้วยความสุขอยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความสบายใจอยู่ด้วยความผ่องใสเหมือนคนมีศีลเนี่ยคนมีศีลเนี่ยอยู่สบายใจคนมีศีล5คนมีศีล8เนี่ยอยู่อย่างสงบพอทิ้งศีล5ศีล8ก็เดือดร้อนใจศีลเป็นบันไดศีลเป็นสะพานทางเดินไปสู่สวรรค์ไปสู่นิพพานมนุษย์ฟังธรรมเนี่ยไม่สำเร็จง่ายแต่เทวดาฟังธรรมเนี่ยบรรลุง่ายเพราะอะไรเพราะจิตนั้นอิ่มตัวเพราะว่าไม่ต้องการอะไรเพราะว่ามีแต่ความสุขคนเราถ้ามีความสุขปัญญามันก็เกิดหรือว่าจิตมันไม่เศร้าหมองถ้าจิตเศร้ามองปัญญามันก็ไม่เกิดดังนั้นถือว่าคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกรรมดีอยู่ด้วยบุญก็ต้องสร้างบุญต่อไปบุญเต็มเมื่อไรก็เข้าถึงเมื่อนั้นถึงการปฏิบัติได้สำเร็จเหมือนเราทำสมาธิเนี่ยถ้าเราประกอบด้วยสมาธิมีสติมากมีภาวนามากมีความเพียรมากมีความตั้งใจมากมีความอดทนมากมีปัญญาพิจารณาอยู่สม่ำเสมอปรับปรุงจิตใจตัวเองเรื่อยก็เรียกว่าเป็นสมาธิได้เร็วได้มากเหมือนอย่างที่เรานั่งดูจิตแล้วเนี่ยเรานั่งกรรมฐานเนี่ยคิดอะไรเราก็เนี่ยเรารู้ต้องรู้เองต้องเอากลับมาเช่นเราคิดถึงอดีตเนี่ยไปเรื่อยเปื่อยไปเรื่องเก่าคิดไปเรื่องชอบบ้างพอเดี๋ยวก็ไม่ชอบบ้างเราก็ต้องรู้ทันว่านี่เราคิดอดีตก็ดึงกลับมาพุทโธเดี๋ยวก็เผลอไปคิดอนาคตจะไปโน่นไปนี่เดี๋ยวไปออกจากวัดแล้วเดี๋ยวจะไปโน่นไปนี่เราก็อนาคตก็ดึงกลับมา อันนี้เราก็รู้เลยว่าจิตคนเราก็มีปรุงแต่งอย่างนี้เราก็เอาสติตัวเนี้ยมาจับดูคอยดึงรังกลับมาจนเห็นจิตเฉยไปจะเห็นกายเฉยก็ทำอย่างเงี้ยเรื่อยไปจนบางทีก็จิตมืดบ้างสว่างบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างบางทีก็มีปีติตัวเบากายเบาแล้วก็พยายามดูจิตเราควบคุมจิตเราอย่างนี้นะเข้ามันก็เห็นที่จิตเราว่าจิตเราเป็นอย่างนี้สงบเป็นอย่างนี้ไม่สงบเป็นอย่างนี้สุขเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้ไม่ต้องมีใครมาบอกเราก็รู้ได้เพราะเราสามารถฝึกจิตของเราให้เกิดขึ้น
ฉะนั้นจึงว่ามรรคผลทั้งหลายอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราจะรู้ไม่รู้อยู่ที่ตัวเราจะเห็นไม่เห็นอยู่ที่ตัวเราจะได้ไม่ได้อยู่ที่เราจะถึงไม่ถึงอยู่ที่ตัวเราเราอยู่ที่เราปฏิบัติทำจิตได้อย่างไรเมื่อเราพิจารณากายเราเนี่ยเป็นดินอย่างเงี้ยเราก็แสดงว่าเราเข้าใจธรรมชาติและว่ากายคนเป็นดินลมหายใจเนี่ยเรารู้ว่าเนี่ยคนในกายเราเนี่ยมีลมเกิดจากลมพอรู้ลมกายเรายังอยู่ได้เนี่ยลมเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็ทำให้อบอุ่นเราก็รู้ว่าเนี่ยเป็นไฟกายเรามีไฟทั้งตัวเลยกายหนักนี่ก็มีดินทั้งตัวมีลมทั้งตัวมีน้ำที่ชุ่มแฉะในร่างกายเนี่ยก็เป็นน้ำทั้งตัวเลยเหมือนยกเป็นดินมาไว้ในกายเราเลยว่ากายเรานี่มีดินมีน้ำมีไฟมีลมมีทุกอย่างเลยธรรมชาติข้างนอกกับข้างในเนี่ยอันเดียวกันก็เข้าใจอย่างนี้ก็แสดงว่าเรามีสติมีการพิจารณาแล้วจะเห็นแจ้งชัดกายเรานี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเราอยู่ได้ทนทานคนเราก็ต้องผุพังไปในที่สุดก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นพระไตรลักษณ์เป็นวิปัสสนาญาณหรือเห็นตามความเป็นจริงว่าที่สุดท้ายคนเราก็จบตรงนี้เองเกิดขึ้นมาก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงนี้เองไม่มีอะไรเป็นแก่นสารก็พิจารณาจนเห็นนั่นนี่คือปัญญาทุกคนก็พิจารณาได้ถ้ามีความสงบพอการปฏิบัติก็ต้องเข้าไปรู้อย่างนี้ก็จะได้ไม่สงสัยว่าคำสอนพุทธเจ้าในสอนให้รู้ธรรมเข้าใจในธรรมก็เอากายเราเนี่ยพิจารณาเอาจิตเราเนี่ยพิจารณาอย่างที่เรานั่งดูจิตเนี่ยก็เรียกพิจารณาจิตเราที่เรานั่งพิจารณากายธาตุสี่ดินน้ำไฟลมผมก็เล็กผนังก็เอากายมาพิจารณาก็พิจารณาทั้งกายทั้งจิตเนี่ยคือตัวสติสมาธิปัญญาอยู่อันเดียวกันก็จะได้ตรงนี้เองถ้าเราไม่พิจารณาตรงเองตรงนี้ก็ไม่ได้จะภาวนาอะไรก็ได้จะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆหรือหนอหรือพุทโธหรือสัมมาหังแต่ขอให้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาว่ากายคนเราเป็นอย่างนี้เองจิตคนเราเป็นอย่างนี้เองให้รู้สภาพความจริงไม่หลงกายไม่หลงจิตทำไมคนหลงจึงเป็นทุกข์ล่ะคนหลงทำไมจึงเป็นทุกข์คนโลภทำไมจึงเป็นทุกข์คนโกรธทำไมจึงเป็นทุกข์คนรักมากทำไมจึงเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันดึงจิตไม่กลับมาวางเฉยเพราะจิตมันไม่วางเฉยเพราะจิตไม่วางเฉยมันจึงเป็นทุกข์เช่นเราเกลียดคนทุกคนเนี่ยเราคิดถึงเขาเราก็จะเป็นทุกข์เราก็ไม่วางเลยจะคิดปรุงแต่งไม่ดีนะให้ลายเขาตลอดเลยเพราะเราเกลียดเขานั่นแหละทำไมโกรธจึงเป็นทุกข์เกลียดจึงเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันไม่วางเลยมันไม่หยุดเลยมันไม่หยุดคิดเลยมันโกรธมันเกลียดทั้งวันทั้งคืนมันทรมานจิตอย่างนั้นมันทรมานจิตยิ่งกว่าทรมานกายเพราะอะไรมันไม่หยุดแต่ถ้าหยุดได้มันก็ดับทุกข์ดังนั้นความคิดจึงเป็นทุกข์นะถ้ามันโกรธมากก็เป็นทุกข์ถ้ามันหลงมากก็เป็นทุกข์อย่างเช่นเราเป็นคนขาดสติกินไม่รู้นั่งไม่รู้นอนไม่รู้พูดจาอะไรก็ไม่ยั้งคิดไม่มีสติเราก็จะกลายเป็นคนเศร้าหมองมากเลยเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องจะทำอะไรให้ตัวเองได้เลยกลายเป็นคนหลงลืมเป็นคนแก่ที่หลงเนี่ยก็คือขาดสติทำอะไรไม่สำเร็จแล้วกลายเป็นคนวิบัติไปแล้วเพราะหลงเหมือนคนสมองฟอเงี้ยหรือบางคนประสาทเสื่อมหรือคนเป็นโรคจิตอย่างเงี้ยย้ำคิดย้ำทำอะไรเงี้ยทำอะไรไม่ได้ตัดสินใจทำอะไรไม่ได้กลายเป็นคนมีปัญหาเลยอันนี้คือทุกข์มากเพราะมันไม่หยุดคิดจิตเนี่ยเป็นทุกข์จิตเนี่ยเป็นสุขถ้าแต่งจิตให้ดีจิตว่างจิตสว่างสงบมีสมาธิอยู่เรื่อยมีสิจิตนี้ก็สบายเพราะเขาไม่ปรุงแต่งเรื่องอะไรเข้ามามากมายมันก็สงบมันก็เย็นจึงว่าโกรธโลภยังโลภนี่ก็เป็นทุกข์คนไม่พอใจในชีวิตตัวเองโกรธโลภไม่พอใจในชีวิตตัวเอง
ไม่พอใจไม่สันโดษเป็นคนมักมากเป็นคนปรุงแต่งเห็นอะไรก็อยากจะได้พอใจในของคนอื่นอยู่เรื่อยไม่จบไม่สิ้นเลยก็กลายเป็นคนเหมือนรวยก็ไม่มีก็ไม่คำว่ารวยก็ไม่มีก็จนใจตลอดมียังไงเขาเรียกว่านั่งไม่ติดนอนไม่ติดคนบางคนร่ำรวยจริงแต่ว่าจิตไม่เคยสงบเลยเพราะอยู่ที่ไหนก็ไม่ทนเพราะอะไรเพราะจิตไม่ปล่อยวางเพราะไม่มีความโลภปรุงแต่งอยากได้อยู่เรื่อยคิดเป็นเงินเป็นทองไปตลอดเวลาอันนี้ถือว่าตัวโลภตัวนี้ก็เป็นตัวทุรนทุรายไม่มีการหยุดคิดการไม่หยุดคิดนี่คือทำให้คนร้อนรนก็ไอ้ความโลภก็เผาไหม้คนจนเกิดหาความสุขไม่ได้เลยชีวิตนี้ไม่เจอความสุขเลยเพราะมันโลภมากโกรธมากโลภมากรักมากชังมากรักมากคือก็ห่วงเสียดมเสียดายหวงแหนใครมาแตะต้องไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะห่วงถ้าพัดพากจากกันก็ทำตอมตมแทบจะตายตามก็ทุกข์อีกเนี่ยเพราะรักมากมันไม่พอดีแต่ถ้าพอดีนี่ไม่ทุกข์โกรธระวังใจได้โลภระวังใจได้หลงและตั้งใจตามสติได้พิจารณาเหมือนอย่างที่เราพิจารณาจังขังหน้าตาผมคนเล็บคนหนังว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยก็เป็นการบันทอนโลภกดหลงออกไปทำให้เราปล่อยวางเป็นก็จะสบายขึ้นมาขณะหนึ่งเหมือนอย่างที่เรามานั่งอยู่เนี่ยเราก็ตัดโลภกดหลงออกไปทำให้เราสบายได้นั่งสบายได้แต่ถ้าโรคคนหลงมันอยู่ในหัวใจมันร้อนฉี่หรืออยู่ไม่ได้เราไปแล้วคืนเดียวก็อยู่ไม่ได้อันนี้ถือว่าจิตเนี่ยสำคัญที่เราจะต้องฝึกให้เข้าถึงความดับหรือความรู้ความเข้าใจด้วยปัญญาอย่าให้มันไม่หยุดคิดไม่ได้ต้องหยุดคิดได้ต้องปล่อยวางได้มันทุกข์จากเราไม่ใช่ใครคนอื่นทำให้เราทุกข์นะเช่นเราเกลียดคนอื่นไม่ใช่คนที่โดนเกลียดเราเป็นกลายเป็นทุกข์ไอ้ตัวเกลียดมันเป็นทุกข์ตัวโกรธมันเป็นทุกข์ตัวโลภมันเป็นทุกข์ตัวรักตัวชังตัววางใจไม่ได้ตัวจิตที่มันวุ่นวายเนี่ยมันของเรามันตัวเราเนี่ยมันสร้างให้เกิดทุกข์ปัญหาต่างๆก็วุ่นวายตามมาจึงว่าคนมีศีลนี่ไม่จนไม่ทุกข์ไม่จนใจคือปล่อยวางเป็นสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพพติงยันติดับทุกข์ก็ที่ศีลดับทุกข์ใจก็ที่ศีลเป็นสุขก็ที่ศีลร่ำรวยก็ที่ศีลไปสวรรค์ก็ที่ศีลไปนิพพานก็ที่ศีลถ้าใจเราตัดศีลดีแล้วก็อะไรก็ดีไปตรงจิตของเราฉะนั้นจำเป็นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้ก่อนเงินทองมาที่หลังนะเงินทองมาที่หลังเงินทองเอาไปไม่ได้ตายเยอะแยะทิ้งไว้เยอะแยะเนี่ยเศรษฐีทั้งหลายก็หลงไปเยอะแยะไปที่ตายไปไม่ได้อะไรตายไปเพราะไม่รู้ธรรมะก็มากมายแล้วก็ยังจะต้องตายต่อไปพวกที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็จะหลงต่อไปยังน้อยเราก็ต้องรู้จักตัวเองกติกรรมฐานนี่รู้จักตัวเองไหมล่ะรู้จักเลยแล้วเราเป็นคนอย่างไรนั่งชั่วโมงก็จะรู้จักเลยตัวเราจิตเราเป็นไรจิตเราเหมือนปลอดจิตเราเหมือนลิงจิตนี่เอาอยู่ยากแต่ไม่เป็นไรไม่อย่าท้อถอยจิตดวงนี้ฝึกได้ทุกคนทำได้ทำให้มันเป็นบุญทำให้มันเป็นบุญมันจะเป็นวาสนาเป็นบารมีต่อไปมันจะไปอยู่อย่างสบายกินอย่างสบายนอนอย่างสบายไม่ลำบากใจหรอกถ้าเราทำจิตได้มันจะทุกข์ตอนที่มันทำไม่ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าทำใจได้มันไม่มีทุกข์หรอกมันก็มีปัญญาหาทางออกก็ต้องศึกษานะศาสนาในต้องศึกษาให้ถึงแก่นใจแก่นของศีลแก่นของสมาธิแก่นของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนี่เรามาศึกษาเรื่องแก่นของศาสนาเลยศาสนาเนี่ยก็เหมือนต้นไม้นั่นแหละมีทั้งรากมีทั้งรากแก้วมีทั้งรากฝอยมีทั้งเปลือกมีทั้งกระพี้มีทั้งแก่นมีทั้งใบมีทั้งดอกมีทั้งผลเหมือนกันศาสนาเราก็เหมือนกัน
มีทั้งเปลือกการนับถือบางอย่างก็แค่เปลือกการปฏิบัติบางอย่างก็แค่เปลือกบางปฏิบัติบางอย่างก็แค่กระพี้ปฏิบัติบางอย่างก็แค่ใบแค่ดอกปฏิบัติบางอย่างก็เข้าถึงแก่นไอ้ถึงแก่นไม่ถึงยากโดยมากก็จะเข้าถึงเปลือกมากกว่าดังนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ในมหาสติปัฏฐาน4นะเรียนรู้วิธีการปฏิบัติทำใจให้เป็นเดินให้เป็นนั่งให้เป็นนอนให้เป็นกินให้เป็นคิดนึกให้เป็นทำอะไรก็ต้องทำสติตรงนี้ไว้ให้เห็นชัดในตัวเราวันแม่เนี่ยก็เป็นวันดีวันแม่เนี่ยวันมงคลวันที่แม่ให้มาทุกอย่างนะวันที่แม่ให้เรามาทุกอย่างแต่เรานั้นมันมีแม่อยู่ในตัวเราแล้วจริงๆแล้วมันมีทุกวันนะอยู่ทุกลมหายใจเรามีแม่ทุกลมหายใจเรามีพ่อมีแม่ทุกลมหายใจบุญเนี่ยเหมือนพ่อแม่ของเราธรรมะเนี่ยเหมือนพ่อแม่ของเราเลี้ยงเราให้เราอยู่ได้พ่อแม่ที่ให้ชีวิตเรามานั้นประเสริฐที่สุดนั่นคือว่าตายเมื่อไรจึงจะพ้นกันแต่ถ้ามีชีวิตอยู่ก็นั่นแหละพ่อแม่ให้เลือดเนื้อกายใจเรามานั้นนั่นเป็นบุญอันหนึ่งที่พ่อแม่เป็นหนี้สินเป็นบุญคุณเป็นบุญนะเรียกบุญคุณเป็นบุญที่จะต้องตอบแทนบุญคุณจะต้องตอบแทนบุญที่พ่อแม่ให้ชีวิตเรานะเป็นบุญคุณเขาเรียกบุญมากให้เนี่ยเป็นบุญมากแต่ว่าบุญที่พ่อแม่อยู่ในตัวเราเนี่ยก็คือลมหายใจลมหายใจเนี่ยเป็นพ่อแม่เรารอเลี้ยงเราแม่ประภัยแม่ประเพิงแม่ธรณีแม่คงคาพ่อแม่ให้มาเนี่ยเป็นแม่ที่รอเลี้ยงเราก็เอามาสร้างบารมีสร้างบุญกุศลของเราเอามาสวดมนต์ไหว้พระสักวันหนึ่งก็ยังดีก็ไปทำอย่างอื่นบางคนเอากายที่บุญคุณอันเนี้ยที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยไปกินเหล้าไปเที่ยวไปทำผิดศีลผิดธรรมก็เลยได้บุญได้บาปกายนี้ไม่เป็นบุญก็เป็นบุญเป็นกายบาปไปใจที่เป็นบุญก็เป็นใจบาปไปกายที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์ก็เป็นไม่บริสุทธิ์ไปเพราะเราเอาของแม่ไปทำให้บริสุทธิ์อันนี้เราก็ต้องทำให้บริสุทธิ์ก็จะได้บุญไปถึงพ่อแม่ของเราคุณศีลคุณทานภาวนาคุณทุกอย่างเป็นคุณหมดเนี่ยถ้าเราทำนะให้คุณหมดคุณพระพุทธเจ้าก็ให้คุณคุณพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็ให้คุณดับทุกข์คุณพระอรหันต์ก็ให้คุณคุณศีลก็ให้คุณคุณทานก็ให้คุณให้ทานมากๆให้ทานบ่อยๆก็เป็นคุณรักษาศีลตลอดชีวิตก็ให้คุณภาวนามากๆก็ให้คุณภาวนานี่มีตั้งเยอะหลายอย่างมีทั้งอนุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าระลึกถึงศีลระลึกถึงทานระลึกถึงคุณเทวดาระลึกถึงทำตนให้เป็นเทวดาระลึกถึงความสงบระลึกถึงคำสอนระลึกถึงนิพพานระลึกถึงความตายระลึกพวกนี้เป็นบุญหมดเลยเป็นคุณหมดเลยระลึกได้หมดเข้ามาในตัวเราระลึกถึงสมถะกรรมฐานระลึกถึงวิปัสสนากรรมฐานระลึกถึงทุกลมหายใจเนี่ยอันนี้เป็นคุณเป็นบุญหมดเมตทางทำบุญการเข้าถึงแก่นพุทธศาสนาระลึกอย่างนี้นี่นะแม่อยู่ที่ตัวเราแหละทำบุญได้ทุกเวลาเลยแม่อยู่กับเราหมดตลอดชีวิตเนี่ยมีแต่แม่มีแต่คุณแม่คุณพ่อเนี่ยคุณแม่คุณพ่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตายไปเท่าไรจึงจะหมดคุณคุณอันนี้มีชีวิตนี้คุณนี้ยังอยู่กับเราจะไม่ตัดกันไม่ขาดถึงเราจะโตไปแล้วมีครอบมีครัวไปแล้วก็คุณนั่นก็ยังอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังรอเลี้ยงเราอยู่อย่าไปคิดว่าฉันโตแล้วฉันออกจากพ่อแม่ไปแล้วไม่มีบุญคุณติดต่อกันพ่อแม่ไม่ได้ให้เงินให้ทองไม่ให้ข้าวให้ของไม่ใช่พ่อแม่ก็ยังอยู่กับเราบุญคุณนั้นยังติดตัวเราเมื่อหมดลมเมื่อไรจึงจะเลิกใช้หนี้บุญคุณกัน
ตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราก็ยังมีคุณติดตัวเราอยู่เนรคุณไม่ได้ดูถูกพ่อแม่ไม่ได้ต้องบูชาไว้ในใจเราถึงว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยทำให้เรารู้ธรรมทำให้เราเห็นธรรมทำให้เราเข้าใจธรรมแล้วทำให้เราเอาบุญอันนี้ไปตอบแทนผู้มีพระคุณเราได้เราต้องเข้าใจอย่างนั้นนะคุณพ่อคุณแม่คุณทั้งหลายเนี่ยที่เขาให้เรามาเนี่ยอยู่ในลมหายใจเราแล้วแยกไม่ออกแล้วตลอดชีวิตนี่อยู่ในฝังในเส้นเลือดเราแล้วไปที่ไหนก็ติดไปด้วยอย่าคิดเลยว่าเขาไม่ให้อะไรเขาให้เรามาแล้วให้ชีวิตเรามาแล้วเราก็มีถ้ามาทำดีก็ได้ดีอย่างเดียวถ้ามาทำไม่ดีก็เป็นโทษเลยเดี๋ยวบางคนดูสิฮะเอาไปขายยามาเอาไปทำอย่างอื่นเห็นไหมติดคุกติดตารางเอาไปทำบาปพวกนั้นติดคุกติดตารางให้โทษเลยเพราะเนรคุณพ่อแม่เอากายพ่อแม่ที่ให้มานั้นเอาไปทำบาปผิดศีล5ศีล8ก็เลยไปอยู่ในคุกในตารางบางคนถึงตายตายแล้วก็ยังไปลำบากไปนรกอีกอันนี้เพราะเนรคุณไม่ได้คิดถึงบุญคุณพ่อแม่ว่าของพ่อแม่ให้มานี่ต้องเอาไว้ที่ดีๆคนที่เข้าถึงพุทธศาสนาเขาคิดได้คนที่เข้าถึงการปฏิบัติเขาคิดได้เขาคิดไม่สายคิดได้เลย7ขวบเราก็คิดได้แหละถ้า7ขวบคิดไม่ได้ก็โตก็คิดได้ว่าโตมาเพราะใครถ้าโตคิดไม่ได้ทำการงานก็คิดได้ว่าทำการงานได้เพราะใครถ้าคิดไม่ได้ก็แต่งงานมีลูกแล้วก็คิดได้ว่าพ่อแม่เป็นอย่างไรหรือไม่ถึงไม่ได้ก็ต้องไปคิดได้ตอนมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะคิดได้ว่านี่บุญคุณทั้งนั้นเลยที่อยู่ในโลกนี้ดังนั้นการทำกรรมฐานเนี่ยบางทีบางคนก็ยังสงสัยทำแล้วจะได้อะไรหรือนั่งไปแล้วยังไม่เห็นอะไรเลยนั่งแล้วยังมืดอยู่เลยยังไม่สว่างยังไม่เห็นสวรรค์เลยไม่เห็นนรกเลยนั่งแล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยนั่งไปแล้วจะได้อะไรแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นนิจกรรมการที่ดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยถือว่าเริ่มต้นเป็นบุญเลยเป็นบุญเป็นบารมีเลยนะการศึกษาธรรมะเนี่ยคนเราพอเข้าถึงธรรมะเนี่ยเช่นการรักษาศีล5ศีล8เนี่ยการทำสมาธิเนี่ยถือว่าเริ่มสร้างบารมีแล้วบารมีใหม่แหละต่อบารมีเก่าแหละต่อไปนี้เราจะเป็นคนมีบุญแหละถ้าเราปฏิบัติต่อไปก็จะค่อยๆสำเร็จไปทีละก้าวเหมือนเราลุกขึ้นเดินเนี่ยเราไม่หยุดมันก็ต้องเดินถึงที่เราที่หมายแน่นอนถึงมันจะช้าทีละก้าวแต่ว่าไอ้ก้าวเนี่ยมันมั่นคงแล้วเดี๋ยวมันก็ไปถึงอย่ากลับมานั่งใหม่อย่ากลับมาล้มก็แล้วกันจะถอยหลังไอ้การปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันมันก็ก้าวไปแล้วการภาวนาเนี่ยถือว่าก้าวไปสู่ความสงบแล้วถือยังไม่สงบยังไม่เห็นอะไรแต่ว่าก็เห็นได้คนหนึ่งอาตมาไปเข้าคอร์สไปเปิดคอร์สที่ประจวบเมื่อวันศุกร์เนี่ยแกก็ปฏิบัติอยู่ที่ประจวบก็อายุโตแล้ว60กว่าแล้วแกบอกนั่งมาไม่เคยสว่างเลย5-6ปีตั้งแต่ว่าเข้าวัดมาเนี่ยบอกฉันนั่งมาเนี่ยไม่เคยสว่างเลยก็นึกถึงคำหลวงพ่อบอกว่านั่งกรรมฐานมันต้องสว่างมันจึงจะรู้ถ้าจิตไม่สว่างมันยังไม่รู้กรรมฐานหรอกยังไม่เข้าใจศาสนาไม่เข้าใจธรรมะเพราะเราเคยพูดบ่อยว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่สงบไม่สว่างแล้วมันยังสงสัยอยู่นั่นแหละอย่างเป็นกรรมฐานที่มืดมิดอยู่นั่นเองนั่งมันต้องสว่างเมื่อสว่างเมื่อไรจะหายสงสัยและจะเข้าถึงธรรมะจะเข้าใจก็พูดกับแกก็วันนั้นแกก็พยายามนั่งแกก็เลยมาอยู่วัดทำความเพียรบอกวันเข้ากรรมฐานบอกวันแรกก็ไม่ได้เรื่องวันที่สองก็ไม่ได้เรื่องวันที่3ก็ไม่ได้เรื่องวันที่4ก็ไม่ได้เรื่องวันที่5ก็ไม่ได้เรื่องสงสัยไม่ได้แล้วสว่างวันที่6ก็ไม่ได้เรื่องที่7ก็ไม่ได้เรื่องบอกไปถึงวันที่8หรือไงที่8ที่9ที่8บอกโอ้โหบอกสว่างขึ้นมาเลย
สว่างไปหมดเลยเห็นตัวเองนั่งสว่างเห็นไปทั้งวัดสว่างนึกไปตรงไหนสว่างหมดเลยสว่างใจโอ้บอกเป็นความสุขอย่างมากเลยก็เลยพอสว่างเสร็จแล้วก็แผ่เมตตานะแผ่เมตตาไม่เคยแผ่เมตตาให้ใครเลยเพราะแผ่ไปตรงโน้นก็สว่างแผ่ไปวัดโน้นก็สว่างแผ่ไปวัดนี้ก็สว่างแผ่ไปให้พระองค์โน้นก็สว่างแกบอกโอ้แกบอกสว่างนี่มันเป็นความสุขอย่างมากแกก็เล่าถึงเรื่องที่แกเห็นมาก็เลยบอกว่าตั้งแต่บัดนั้นแกก็เลยแบบแกก็ดีใจว่าเนี่ยปฏิบัติมาตั้งหลายปีไม่เคยสว่างจิตมันไม่เข้าผวังแต่วันนั้นตั้งใจมากเลยมันต้องหลายวันหลายคืนกว่าจะสว่างแกก็ดีใจคุ้มค่าแหละที่แกปฏิบัติมาทุกวันพรรษานี้บอกถ้าแกนั่งอย่างนี้แล้วแกก็กลับไปบ้านก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่ก็เลยมาอยู่ประจำพรรษามานั่งที่วัด3เดือนแกก็เป็นคนมีการงานมีครอบครัวแล้วแต่ก็ปลีกตัวมาได้ก็วันนั้นก็ดีถวายทองมาให้อีก2บาทบางเนี่ยถวายหลายบาทแล้วนะถวายหลายเที่ยวแล้วทีละ2บาทให้หลวงตามหาบัวบ้างถวายอะไรสร้างวัดพระอะไรก็จะไปทำที่รังขาโบสถ์ในบรรจุพระธาตุไงก็ถวายสังฆทานนี่ก็ถวายหลายครั้งวันนั้นก็ถวายมาอีก2บาทก็ถวายเรื่อยปิติดีใจเข้าใจธรรมะแล้วพระสมภารก็ดีใจโยมนั่งแผ่เมตตาเยอะๆคนมีสมาธิก็ช่วยได้ทำให้ร่มให้เกิดความร่มเย็นขึ้นมาได้จึงว่าสว่างว่างสงบไงธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นนั่งละมืดเมื่อยมืดแล้วอยากจะนอนมืดแล้วอยากจะเลิกโอ้ไปดีกว่ากลับแล้วเพราะจิตเราไม่สว่างจิตเราไม่สงบเราไม่รู้ทันจิตเราควบคุมจิตเราไม่ได้มันก็เลยท้อถอยพอท้อถอยก็ฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านก็รำคาญใจแล้วก็เมื่อยแล้วก็ไปนอนดีกว่านั่นคือจิตที่เราไม่เข้าถึงจิตไม่รู้จิตตัวเองควบคุมจิตไม่ได้ไม่สามารถจะทรมานจิตไอ้วุ่นวายนี้ได้ไม่สามารถจะควบคุมจิตที่ปรุงแต่งนี้ได้มันหยุดจิตนี้ไม่ได้หยุดไม่อยู่เรียกรู้ทันไม่ได้ถ้าตามทันนะเขาตามจิตเหมือนตามหัวตามควายถ้าตามทันได้เอามาใช้ได้ตามช้างจับช้างมาขี่ได้ถ้าตามช้างไม่ทันช้างป่าก็เป็นช้างป่าจับช้างมาขี่ได้จับม้ามาขี่ได้จับสัตว์ที่เปรียวมาฝึกได้บอกถ้าตามทันจึงจะใช้ได้ถ้าตามไม่ทันก็ใช้ไม่ได้จิตเราเหมือนกันถ้าตามดูไม่เห็นก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าตามเห็นจิตอยู่เรื่อยน่ะใช้ได้เดี๋ยวก็เอามาจับได้เดี๋ยวก็ว่างสว่างสงบถ้าตามจิตทันอันนี้หลักธรรมเลยนะหลักเทคนิคเลยหลักสำคัญเลยว่าเราจะต้องตามจิตของเราให้รู้จิตแต่เบื้องต้นเราต้องตามลมให้ได้รู้ลมเข้าลมออกให้ได้ตลอดตามการเคลื่อนไหวของเราให้ได้ตลอดว่าเราลุกเราเดินเรานั่งเรานอนเราคิดอะไรเราหายใจกันถ้าตามได้นี่นั่นแหละหลักธรรมนั่นแหละหลักปฏิบัติแน่นอนแล้วไม่ไปไหนหรอกภายใน3วัน7วันต้องรู้เรื่องแน่นอนแต่นั่งจะไปยากนะถ้ายากแล้วมันจะมืดต้องดูกายจิตเราไปทำความเพียรเราไปถ้ามันเผลอๆก็นั่งหยิกๆตัวเองหน่อยนะถ้าเผลอๆก็หยิกตัวเองหน่อยถ้ามันง่วงก็หยิกๆตัวเองหน่อยแล้วมันยังเจ็บอยู่มันก็หายง่วงหรือแม้ก็ไปเดินสะบัดหัวสะบัดหางซะหน่อยเดี๋ยวก็หายง่วงถ้ามันนิวรณ์เข้าก็ไปเดินสะบัดไปสะบัดมาเดินยืดเส้นยืดสายก็ดีขึ้นนี่วิธีการปฏิบัตินะวิธีการปฏิบัติแล้วก็มองเราเนี่ยเข้าใจตัวเราเนี่ยไม่มีใครจะเข้าใจเท่าตัวเราเพราะการปฏิบัตินี่มรรคผลไม่ต่างกันทุกคนสามารถจะสงบได้ทุกคนสามารถจะมีปัญญาไม่ต่างกันบารมีก็ไม่ต่างกัน
ไม่ใช่ว่าคนนั้นมาเข้าวัดนานแล้วเขาคงได้สมาธิก่อนเราคนนี้เขาตั้งใจคงจะได้ไม่ใช่มันขึ้นอยู่ว่าเรารู้พร้อมได้หรือยังที่เราเข้ามาเราเข้าใจวิธีการปฏิบัติสมบูรณ์ได้อย่างถ้ารู้แล้วเราก็ลงมือปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติต่อไปอย่าท้อถอยถ้าไม่ท้อถอยเราก็ต้องได้ก็นั่งกันเราก็ไปนอนก็จะได้ไรก็มาเหมือนกับคนอาบน้ำมาโดดตูมแล้วก็ขึ้นมามันก็ได้เปียกนะแต่ไม่เกลี้ยงอยากกินข้าวเปิบๆแล้วก็ไปมันก็ไม่อิ่มก็มันก็ต้องตั้งใจขัดสีชวีวันให้มันสมบูรณ์ก็ใช้เวลาก็สะอาดใจเราก็เหมือนกันต้องโหจิตคนนี่ไม่ใช่เรื่องไม่จิตคนเรานี่มันร้ายนะใครจะมาร้ายเท่าจิตดีก็ไม่ได้อะไรจะดีเท่าจิตร้ายก็ไม่ได้จะร้ายเท่าจิตเวลาเราโกรธกันเห็นไหมนะคนรักๆกันนี่โหด่ากันน่าดูเลยทะเลาะกันแต่ว่าดีก็โอ้มีอะไรก็ให้หมดแม้ชีวิตก็ให้ได้เนี่ยจิตเนี่ยสำคัญใครจะว่าไม่สำคัญเวลาดีก็ดีใจหายเวลาร้ายก็ร้ายถ้าทำใจไม่ได้ไม่เป็นกลางจิตเราก็ขึ้นลงๆเนี่ยหาความสุขไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์วู่วามเดี๋ยวนี้เองมันต้องฝึกให้พอดีสามารถจะควบคุมจิตเราให้พอดีได้ก็สบายให้เป็นปกติไม่ใช่ใครชมว่าดีก็ดีใจใครติว่าไม่ดีเราโหโกรธเอาให้ตายก็กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ชมได้ติไม่ได้ไม่มีความสุขใครชมก็เฉยดีมันก็แค่ปากคนตัวเราดีไม่ดีเรารู้ไงใครติก็อยู่ที่ปากคนใครติก็เรื่องของเขาดีชั่วอยู่ที่ปากเขาเราไม่ชั่วเราไม่ดีก็อยู่ที่เราเราจะดีจะชั่วก็อยู่ที่เราก็ทำใจได้พวกรู้จักจิตตัวเองแต่คนไม่รู้จักจิตตัวเองก็เป็นคนวู่วามไม่มีอะไรพอดีสักอย่างเดียวหาความสบายใจไม่ได้แน่นอนสมัยพระพุทธเจ้านะสมัยพระพุทธเจ้านะคนมีบุญมากเจอพระพุทธเจ้าครั้งเดียวนะหายโง่เลยนะโอ้โหเจอพระอรหันต์นี่ก็หายโง่เลยหายหลงเลยคนมาเข้าวัดถืออุโบสถกันนี่จนหมดกันทั้งเมืองอะรู้ที่คนเข้าถึงศีลธรรมกันหมดทั้งเมืองพุทธเจ้านะเผยแพร่ไป16แคว้นนะหมดทั้งเมืองเลยเทวดาก็ลงมาฟังธรรมทุกคืนเที่ยงคืนเทวดาก็มาถามปัญหาธรรมะนี่เข้าถึงคนหมดเลยเข้าถึงจิตใจคนรู้เรื่องของศีลธรรมมากสมัยก่อนไม่มีหนังสืออ่านนะแต่คนรู้ธรรมะมากเพราะว่ามีจิตใจของเขามันดีมาทำดีมามากทำดีมาเป็นอสงไขยปีพอมาเจอคำสอนพุทธเจ้าแล้วทุกคนก็รับได้หมดศีล5นี่รับได้ศีล8รับได้ฟังธรรมพุทธเจ้าพักเดียวเข้าใจพระไตรปิฎกได้คนสมัยก่อนไม่ใช่คนโง่นะฉลาดนะฉลาดเข้าจิตตัวเองได้รู้กายเวทนาจิตธรรมรู้อริยสัจ4รู้มรรคองค์8รู้ปฏิจจสมุปบาทนี่แค่เด็ก7ขวบฟังธรรมพุทธเจ้าเข้าใจเนี่ยสมาธินี่พอเกิดแล้วมันฉลาดมันมีปัญญาเข้าใจธรรมะถ้าคนเราไม่มีสมาธินี่ไม่เข้าใจธรรมะปัญญามันไม่เกิดเพราะว่าโมหะมันปิดบังจิตมันปรุงแต่งเยอะมันเลยว่างไม่ได้มันก็ไม่เข้าใจธรรมะธรรมะนี่มันต้องจิตว่างจิตปล่อยวางได้จึงจะมีปัญญาไม่เกี่ยวกับคนอ่านหนังสือได้ไม่ได้ต้องเข้ามีกิเลสมากก็รู้น้อย
ถ้ามีกิเลสน้อยก็รู้มากถ้าไม่มีกิเลสก็รู้หมดปัญญาตรงนั้น ปัญญาของวิมุตติปัญญาหลุดพ้นปัญญาเข้าถึงธรรมก็ปัญญาที่การประพฤติปฏิบัติสำเร็จสมัยพระพุทธเจ้าจะว่าคนมีบุญมากไปเกิดฝังธรรมแล้วรู้เรื่องเลยสมัยนี้ก็ต้องพยายามฝังไปพยายามปฏิบัติไปสมัยก่อนนั้น7วันก็สำเร็จแล้วบางทีฟังธรรมพุทธเจ้าพักเดียวเพราะเข้าใจสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาบรรลุเป็นโสดาบันเลยฟังเท่านี้บรรลุเลยเราเนี่ยท่องทับตายก็ไม่ได้บรรลุสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาคิดเป็นธรรมะดูสิบรรลุหมดกิเลสไปได้เขาด้วยปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกแปรปวนแตกดับเป็นอนัตตาเข้าใจอย่างนั้นสำเร็จได้จิตมันว่างได้บารมีเต็มปัญญาเต็มสมาธิเต็มสติเต็มความรู้เต็มเพราะสะสมสร้างอดีตมาดีสร้างอดีตมามากฐานศีลภาวนาสร้างมามากพอมาฝังแล้วก็เต็มเลยหัวใจก็เต็มเปี่ยมไปเลยเต็มไปด้วยบุญเลยเหมือนน้ำที่เขาลองไว้เต็มตุ่มแล้วเนี่ยพอหยดเดียวก็เต็มเพราะมันเต็มตุ่มอยู่แล้วพอมาหยดเดียวก็ล้นตุ่มคนที่ฟังไม่รู้เรื่องปฏิบัติไม่รู้เรื่องเหมือนน้ำที่มันยังไม่เต็มตุ่มอ่ะเพิ่งหยดไปได้นิดเดียวมันยังแห้งอยู่ในตุ่มมันใหญ่พอจะเต็มต้องใช้เวลาหยดอีกนานนึงแต่ก็เต็มจนได้ถ้าเราไม่หยุดการสร้างบารมีไม่หยุดการถือศีลไม่หยุดการภาวนาไม่หยุดการปฏิบัติก็เต็มไปเรื่อยๆเต็มมันจะรู้ที่ใจเราว่าใจเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คนเราถ้าใจไม่เร่าร้อนเนี่ยจะรู้เลยว่าเต็มแล้วแต่คนในใจเร่าร้อนทำอะไรก็เป็นทุกข์อยู่เรื่อยกังวลเนี่ยแสดงมันยังไม่เต็มมันยังหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ก็ต้องสร้างกันไปปฏิบัติกันไปแล้วก็จะรู้เองวิริเยทุกขมะเจติบุคคลขยันก็จะได้จะบรรลุจะสำเร็จที่ตัวเองทำอะไรก็สำเร็จที่ความเพียรทั้งหมดพุทธเจ้าก็กล่าวไว้หมดแล้วทำบุคคลให้สวยทำบุคคลให้หล่อให้งามทำไงสมัยนี้บอกต้องเสริมสวยต้องแต่งตัวแต่พุทธเจ้าบอกว่าทำบุคคลให้สวยให้งามก็โสรจะคือความเสงี่ยมรู้จักพูดโสรจะคือความเสงี่ยมหมายถึงเจียมตัวเจียมเนื้อเจียมตัวไม่เยอะยิ่งจองหอกไปคนเข้ากับคนได้ทุกยุคทุกสมัยทุกเพศทุกวัยก็เลยโสรจะความเสงี่ยมเจียมตัวบุคคลนั้นหล่อเท่านั้นนั้นสวยนั้นงามโสรจะความเสงี่ยมและขันติความอดทนคนไม่โกรธเลยนี่คนงามพุทธเจ้าว่ากันบุคคลที่ทำให้คนงามคนสวยคนหล่อมีอยู่สองคนโสรจะความเสงี่ยมเจียมตัวเข้ากับสังคมได้ไม่เย่อหยิ่งไม่จองหอกแล้วก็ขันติคือความอดทนไม่กลั้นความโกรธไม่เป็นคนโกรธยิ้มอยู่เสมอเนี่ยเป็นคนงามคนสวยถ้ายิ้มไม่เป็นมันก็เป็นคนขี้เหร่หน้าบึ้งอยู่ตลอดเนี่ยก็ไม่งามแสดงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเข้าใจธรรมะนะคนงามมีอยู่สองคนคนหล่อมีสองคนธรรมะที่คุ้มครองโลกไม่แตกเนี่ยครับหมอธรรมะที่ทำให้โลกไม่แตกโลกอยู่เย็นเป็นสุขได้คืออะไรเมตตาเป็นธรรมคำจุงโลกถ้าตราบใดที่คนยังรักกันเมตตาต่อกันให้เอื้อเกื้อกูลต่อกันโลกไม่แตกโลกไม่พินาศแต่ถ้าขาดเมตตาก็แล้วลบลาก้าฝันเป็นคนศัตรูก็แล้วโลกจะแตกโลกจะพินาศเนี่ยพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้แล้วไม่ต้องกลัวหากันตรงนี้เองหากันตรงใจนี่เองหากันตรงจิตนี่เองทำที่ทำให้บุคคลเป็นเทวดาทำไงฮิริโอตัปปะความเกรงกลัวต่อบาป
หิริความละอายแก่ใจไม่คนไม่ทำบาปนั้นเป็นเทวดาแล้วถ้าคนกลัวคนกลัวบาปก็คนเป็นเทวดาคนไม่กลัวบาปก็ไม่เป็นเทวดาความเกรงกลัวต่อบาปการไม่ทำบาปเนี่ยเป็นเทวดาแหละเพราะนั้นธรรมะมีอยู่ทุกคนนะทุกคนมีธรรมะแต่ขอให้เข้าใจการปฏิบัติเท่านั้นเองแนวทางปฏิบัติเราไม่ต้องไปสงสัยถ้าเราตามจิตเราได้นั่นถือว่าถูกแหละนะตามจิตได้ตามจิตทันตามจิตทันไหมล่ะนั่งสมาธิตามจิตทันไหมเดินตามจิตทันไหมนอนตามจิตทันไหมกินตามจิตทันไหมพูดคิดนึกทำอะไรตามจิตทันถ้าตามจิตทันถ้าเรามีสติเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นตามจิตทันนั้นถือว่านั้นปฏิบัติเป็นทางมรรคองค์8แล้วไม่หลงทางแต่ถ้าตามจิตไม่ทันนั้นยังไม่ได้ยังหลงอยู่โกรธไม่รู้โลภไม่รู้รักชังไม่รู้คิดอะไรไม่รู้นะเค้าเรียกว่าหลงทางแต่ถ้าโกรธก็รู้โลภก็รู้รักชังก็รู้คิดอะไรก็รู้เกิดรู้ดับอยู่ที่จิตเค้าเรียกว่าตามจิตทันเนี่ยเดินตามทางไม่หลงทางนั่นแหละวิปัสสนากับสมถะอยู่ด้วยกันสมถะด้วยกันไม่หลงทางคือตามจิตได้ไม่ต้องไปถามหาสำนักไหนแล้วไม่ต้องหาอาจารย์ไหนถ้าตามจิตไม่ทันแล้วสำนักไหนก็ไม่สำเร็จก็ไม่ถูกทางก็หลงเรียกว่ากายรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมหลงไปตีความหมายหรือว่ารู้อะไรนะการเจริญนิพพานาก็พิจารณากายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเป็นอารมณ์กายภายในกายภายนอกเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเวทนาเป็นลมสุขทุกเจยทั้งจิตจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตภายในภายนอกตามดูจิตพิจารณาจิตเกิดดับจิตตานุปัสสนาเห็นจิตหยาบเห็นจิตละเอียดเห็นจิตเป็นกุศลและอกุศลจิตตานุปัสสนาพิจารณาให้จิตอยู่เนืองๆธัมมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมอยู่เป็นเนืองๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเป็นอนัตตาพอพิจารณาเป็นฐานทั้ง4นี้ก็เป็นวิปัสสนาไม่หลงทางก็ต้องเข้าใจนะว่าการปฏิบัติเราเข้าถึงแล้วหรือยังถ้าเข้าถึงก็แสดงว่าเรารู้ทางถ้ายังไม่เข้าถึงก็พยายามเจริญตรงนี้ให้ได้สัมมาสติตรงนี้ให้ได้สัมมาสมาธิตรงนี้ให้ได้สัมมาสมาธินี่คือปัญญาเห็นชอบสัมมาสติแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมในอิริยาบถ4คืนนี้จะอยู่กันเส้นสว่างเหรอนะเห็นท่านชี้แค่วันแม่นะเอาถ้าโยมไม่อยู่ก็ต้นไม้ก็อยู่นะหรือจะอยู่กับหมอนกับเสื่อก็ไปอยู่ที่บ้านอยู่มาพอแล้วนะที่บ้านก็มีหมอนมีเสื่อมันก็นอนมาตั้งแต่เล็กจนโตเลยยังไม่ได้สว่างสักทีได้แต่สว่างตอนเช้ามืดนั่นเองสว่างตะวันแต่ใจไม่สว่างแต่ถ้าเราคิดจะไปรอสว่างงั้นก็สว่างเห็นตะวันแต่มันใจไม่สว่างกลางวันมันก็ยังมืดอยู่ใช่ไหมเรานั่งสมาธิไม่เกิดในกลางวันก็ยังมืดอยู่แม้จะสว่างแล้วใจก็ยังไม่สว่างแต่ถ้าเราทำความเพียรพยายามมีเร่งความเพียรของเราทำจิตให้ว่างให้สว่างสงบเนี่ยมืดก็สว่างยิ่งอยู่ที่มืดยิ่งสว่างต้องทำจิตถ้าไม่ทำมันก็มืดตลอดชีวิตเนี่ยก็ต้องฝึกนะถึงจะได้ทำอยู่ที่ตัวเราแล้วสมถะอยู่ที่ตัวเราวิปัสสนาที่ตัวเราตัวเรานั้นมันมีทุกอย่างไขออกมาเปิดออกมาพระไตรปิฎกทั้งตัวเนี่ยอย่าท้อถอยสิอย่าขี้เกียจสินะอย่าอ่อนแอสิ
อย่าไปเอาว่าเรามาวัดใหม่ยังเอาวันหลังค่อยนั่งเถอะนะเดี๋ยวเราจะสู้ก็ไม่ไหวสังขารอย่าไปคิดงั้นจิตมันทุกคนเราอยู่เหนือได้หมดถ้าทุกคนจิตถึงแล้วทำได้หมดนั่งไม่ได้ก็นอนทำก็ได้นอนไม่หลับนะนอนสีหาสยาตตื่นตลอดเวลาเราไม่ไหวแล้วก็นอนภาวนาไปก็ได้ก็ดีก็นอนหลับการปฏิบัติเลยต้องการผู้ตื่นต้องการผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องการคนที่เอาสติเข้ามาจับจ้องดูตัวเองต้องการให้ตื่นนะถ้าหลับแล้วมันไม่ได้อะไรเป็นศีลหลับไปเป็นศีลหลับสมาธิหลับปัญญาหลับมันก็หลับไปหมดถ้าคนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเป็นแม่คนก็เป็นแม่ที่มีคุณค่ามากถ้าเป็นพ่อคนก็พ่อที่มีคุณธรรมมีคุณค่ามากถ้าเป็นลูกคนก็เป็นลูกที่มีคุณค่ามากถ้าลูกถ้ามีพ่อแม่ปฏิบัติธรรมลูกก็มีบุญกุศลมีบารมีที่มีพ่อแม่ที่มีคุณธรรมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องให้กันไว้อย่างดีสร้างกันไว้อย่างดีถ้าทำกันได้มันไม่มีทางเสียเลยมีแต่ทางเจริญทั้งตัวเราและครอบครัวทางผู้พบเห็นก็สบายใจนะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยคนปฏิบัติธรรมไม่มีศัตรูเพราะไม่โกรธใครไม่พยาบาทไม่เกลียดไม่อิจฉาริษยาใครใครเห็นใครก็สบายใจแต่คนที่มีกิเลสเนี่ยเป็นเหมือนคนร้ายเนี่ยโอ้คนนี้ร้ายนะคนนี้ปากร้ายโอ้ยกัดไม่ปล่อยเลยคนเนี้ยด่าขวายแลบเลยคนเนี้ยมึงจะไปแตะต้องอยู่แล้วออกข้างๆนี่เนี่ยมันได้กระทบไม่ได้มันด่าไม่เลือกพ่อแม่มันยังด่าเลยโอ้โหเราต้องถอยเลยคนที่จะเข้าใกล้มันร้ายอีกคนเนี้ยเป็นคนร้ายไม่ได้ยุให้ดำตำให้รั่วเนี่ยบ้านเขาไปอยู่ใกล้ไขมันยุให้แตกกันหมดชอบเอาเรื่องชาวบ้านมานินทาโอ้โหน่ากลัวจังเอ๊ะทำไมมันสวยทำไมมันหล่อทำไมมันน่ากลัวกลัวอะไรไม่ได้กลัวหน้าตากลัวใจจิตคนนี้ไม่มีคุณธรรมน่ากลัวต้องไปให้ไกลแต่ว่าคนเนี้ยนะเห็นหน้าตายุยยี่เนี่ยไม่พูดเรื่องใครเลยคนเนี้ยเอาแต่ทำมาหากินดีเป็นคนน่ารักเป็นคนไม่รังแกใครเป็นคนมีแต่เมตตาเป็นผู้ให้เนี่ยเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยนะเป็นคนธรรมะธรรมโอ้เขาท่าดีอย่างนี้อยู่ใกล้ก็สบายใจไม่น่ากลัวบุคคลที่น่ากลัวเนี่ยตัวเองก็ยังน่ากลัวคนที่คิดไม่ดีเนี่ยทำไปทำมาก็อยากตายฆ่าตัวเองตายเพราะเห็นแก่ตัวแล้วก็นั่นคือว่าความคิดมันไม่ดีตอนนั้นจิตเนี่ยมันดีไม่ดีอยู่ที่จิตคนถ้าจิตดีมันก็เป็นมิตรกับทุกคนสังคมนี้ก็น่าอยู่เพราะคนไม่มีแต่เมตตาไม่ปองร้ายคนอื่นและไม่ริษยาคนอื่นไม่มองคนอื่นในทางมองคนเป็นมิตรไม่ได้มองคนเป็นศัตรูพุทธเจ้าอ่ะพุทธเจ้าเมตตาคนทั้งโลกเลยคนขอทานมาก็ให้ศีล5ศีล8ให้บวชให้ปฏิบัติจะได้พ้นขอทานคนจนมาคนมิจฉาทิฏฐิมายืนด่าพุทธเจ้าก็ยังพูดให้หายด่าได้ให้รักให้สามัคคีพระพุทธเจ้าไม่มีญาติหมดทั้งโลกเลยเพราะคำสอนของท่านนั้นไม่มีศัตรูเลยจึงว่าไม่มีคำสอนอะไรจะประเสริฐบริสุทธิ์เท่ากับคำสอนพุทธเจ้าเพราะสอนไม่คนแยกชั้นวรรณะเลยให้คนสงเคราะห์กันสอนให้จักบาปบุญคุณโทษสอนให้คนกตัญญูรู้คุณเขาให้ข้าวเราเพียงคำเดียวเนี่ยก็ยังต้องจำใจคิดชดใช้ตลอดชีวิตเนี่ยเหมือนพระสารีบุตรเนี่ยเว
ราธะพราหมณ์ถวายข้าวเพียงทัพพีเดียวเนี่ยจำได้เลยพอราธะพราหมณ์แก่แล้วลูกหลานมันก็ไม่เลี้ยงก็คนแก่นะลูกหลานมันก็ไม่สมบัติไม่มีลูกหลานมันก็ไม่อยากเลี้ยงคนแก่เป็นงั้นนะคนแก่ลูกหลานถ้าไม่มีสมบัติลูกหลานจะไม่รักมันรักกันที่ลูกเขยลูกกระไพลูกหลานมันรักที่สมบัติส่วนมากแต่ถ้าพราหมณ์ก็เลยไม่มีลูกหลานรักเพราะตัวเองจนก็เลยคิดถึงพระสารคิดถึงวัดตัวพระเนี่ยดีนะเขาไม่แบ่งแยกกันคนจนคนมีก็อยู่ได้อย่างนั้นเราลำบากตอนแก่ก็ไปขออาศัยวัดดีกว่าเพื่อจะได้ไปขอข้าวขอที่อยู่ก็ไปพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ให้คนอยู่ในวัดให้บวชเพราะอยู่ในวัดแล้วมันจะไม่ได้อะไรก็เลยให้บวชท่านจะมาอยู่พึ่งศาสนาก็ควรจะบวชแต่อายุมากแล้วเนี่ยบวชก็จะลำบากต้องให้มีคนดูแลอุปการะเพราะคนแก่ในบวชแล้วจะลำบากก็บางทีก็สอนยากว่ายากความจำก็ไม่ดีก็ถามพระภิกษุตั้ง500รูปว่าใครมีบุญคุณกับคนแก่คนนี้บ้างคนราธะพราหมณ์บอกพระภิกษุทั้งหลายบอกไม่มีจำไม่ได้พระสารีบุตรทรงยกมือตอบเลยบอกก็หม่อมฉันรู้จักบุญคุณคนนี้คนที่เป็นอะไรกับท่านล่ะพระสารีบุตรข้าหม่อมฉันเคยได้ออกจากสมาธิแล้วไปบิณฑบาตกับโยมคนเนี้ยครั้งหนึ่งเขาถวายข้าวทัพพีหนึ่งจำได้บอกจำได้อย่างนั้นพระสารีบุตรก็ไปจัดการบวชให้กันละกันก็ไปหาบาตรหาจีวรหาสังฆติหาเครื่องบวชให้เลยก็จับโกนผมก็เป็นอุปัชฌาย์อยะบวชให้สมัยก่อนบวชนี่เขาจับบวชกันเลยนะถ้าสถานนี่เขาไม่ใช่มาทำขวัญนาคมาหาอะไรผ้าไตแห่เข้าโบสถ์นี่หรอกคนจะบวชเป็นพระอรหันต์สมัยก่อนนี่บวชต่อหน้าพุทธเจ้าหรือบวชเลยคนที่บวชนั่นไม่ต้องเสียเงินคนที่บวชให้ต้องเสียเงินต้องเสียอย่างพระสารีบุตรเป็นอุปัชฌายะพระสารีบุตรต้องหาบาตรมาให้หาจีวรมาให้คนบวชก็ไปแค่คนผมศรัทธาอย่างเดียวเขาบวชแต่แล้วก็เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเลยพุทธเจ้าโดยยกย่องเลยว่าเป็นภิกษุผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นเอกหนึ่งในเอตตัคคะเป็นพระภิกษุแก่ที่ว่าง่ายสอนง่ายเพราะเขาเจียมตัวถือว่าตัวเองมาอย่างลำบากก็จะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนถือมาบวชเมื่อแก่ก็จะไม่ให้พระอื่นเดือดร้อนว่าง่ายสอนง่ายครับถูกยกย่องพุทธเจ้ายกย่องเลยถือเป็นเลิศเลยเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่หัวดื้อแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานไม่ต้องมาลำบากอีกลูกหลานก็ไม่รู้เรื่องนั่นแหละแค่ข้าวทัพพีเดียวก็ไม่ลืมนั่นจึงว่าธรรมะในศาสนาพุทธเราเนี่ยพึ่งพาอาศัยกันได้ถ้าคนเราถึงธรรมะทุกวันนี้มันไม่ถึงสิคนเราจึงพึ่งพากันไม่ได้จึงเห็นกันตัวจึงเป็นศัตรูกันไปฉะนั้นเราต้องช่วยกันรณรงค์ให้ทุกคนได้รู้ธรรมะกันอย่างน้อยก็ฝึกให้ได้อย่างที่เล่ามาเนี่ยอย่างไรก็ทำจิตให้สว่างให้ได้นะจะได้เชื่อมั่นสว่างเป็นอย่างนี้เองสงบเป็นอย่างนี้เองธรรมะไม่ใช่แค่นั่งหลับตาเฉยมันต้องนั่งให้รู้ให้เห็นมันต้องนั่งให้เข้าถึงต้องให้จิตเข้าผวังต้องให้จิตเข้าไปในจิตตัวเองจะเข้าไปดูความสว่างของจิตได้ถ้าดูความสว่างของจิตไม่ได้ก็เรียกคนยังไม่เข้าถึงธรรมะต้องไปดูจิตที่สว่างให้ได้ทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นจะเป็นสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีถ้าจิตยังไม่สว่างแสดงว่ายังไม่ได้ปีติยังไม่ได้สุขเอตกตายังไม่ได้วิปัสสนาแต่ถ้าเข้าถึงความสว่างเท่านั้นจะถึงบางอ้อว่าทุกคนทำได้และจะเข้าใจหมดความสงสัยเลยทุกคนต้องไปอย่างนั้นจะหมดความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะหมดความสงสัยในธรรมะพุทธเจ้าจะหมดความสงสัยในครูบาอาจารย์เพราะจิตที่สว่างเนี่ยมันบอกมันหายมืดอันนี้บอกเพียงประตูกันไว้นะว่าทุกคนจะต้องเข้าไปตรงนี้
ถ้าเข้าไปถึงไม่ถึงตรงนี้ก็เขายังไม่เข้าใจก็ยังเปลี่ยนครูบาอาจารย์ไปหาสำนักโน้นสำนักนี้เล่ไปเรื่อยเนี่ยพวกนี้ใช้อาจารย์เปลืองใช้สำนักเปลืองมันไม่สว่างไงจะไปหาที่โน้นบางที่นี่บางบางคนปฏิบัติมันต้องไป40ปีก็หาอาจารย์สว่างไม่ได้สักทีแต่ถ้าคนเราถ้าทำได้สว่างที่ใจได้เนี่ยทำจิตจนสว่างละนิวรณ์ได้เนี่ยเขาจะไม่ไปหาไหนเขาหาตรงจิตนั่นเองเพราะเชื่อมั่นเลยว่าเราพบทางแล้วสว่างแล้วทางมันต้องสว่างไม่ใช่ทางมืดไม่ใช่ทางตันเอาเอวังจะถามอะไรหรือเปล่า